20ของตารางไปดูความพร้อมของเจ้าบ้านกันก่อนเลยโค้ชองค์ดุสิตเฉลิมแสนกุนซือบีจีปทุมนะคะเพิ่งแพ้นัดแรกของฤดูกาลในเกมที่บุกไปแพ้เมืองทองมาในช่วงต่อเวลาพิเศษ1-2แต่ว่าเป็นการแพ้ในฟุตบอลถ้วยช้าง FA ครับรอบ32ทีมนั่นเองค่ะส่วนผลงานในเกมลีกฤดูกาลนี้ยังไม่แพ้ใครค่ะส่วนค่ำคืนนี้นะคะจะไม่มีสันติภาพจันง่อมแบ็คขวาหลักที่ติดโทษแบนแล้วก็ต้องรอเช็คความฟิตของอิราฟานฟันดี้กองหลังทีมชาติสิงคโปร์ที่บาดเจ็บหัวไหล่ด้วย11คนแรกที่คาดว่าจะลงสนามค่ะน่าจะเป็นชัดชัยบุตรพรมผู้รักษาประตูแนวรับมีอันเดสตูเยสวิกเตอร์กาโดโซชาตรีชิมทะเลสหรัฐปองสุวรรณแดนกลางสุรชาติสารีพิมพ์สุมัญญาปุริสายสารัตอยู่เย็นธิติพันธ์พ่วงจันทร์แล้วก็คู่หน้ายังคงใช้งานเจนรบสัมภาวดีกับดาเนียลโตติไล่ล่าประตูค่ะส่วนทีมเยือนอย่างสุพรรณบุรี FC ของกุนซืออเดบายโยกาเดโบแพ้ในเกมลีกมา2นัดติดนะคะบุกไปแพ้การท่าเรือมายับเยิน0-4แล้วก็ไปเปิดบ้านแพ้กับราชบุรีมีผลมา 1-2 เกมนี้ไม่มีอาริฟเวรากองหลังชาวบราซิลที่ติดโทษแบนค่ะส่วนสุพรรณทองสงก็ยังต้องรอเช็คความฟิตอยู่ขุมกำลังหลักของฝากฝั่งสุพรรณบุรีนะคะปาทิดเดโตยืนเฝ้าเสาแนวรับมีประสิทธิ์จันทุมมีโชคมหาสารานุกูลทินกรอสุรินปานเดชาเงินประเสริฐแดนกลางซูฟามี่อาริฟินฟิลิเป้อโมริมกสิเดชเวทยาวงและแดนหน้าใช้3ประสานค่ะมีเอลิอันโดแพทริกไรเชลรวมไปถึงสิริมงคลจิตบรรจงด้วยสถิติการเจอกันของ2ทีมในศึกไทยลีกเมื่อปี2018นะคะเล็กแรกที่เจอกัน BG ปทุมชนะไป 1-0 ค่ะส่วนเล็กที่2สุพรรณบุรี FC ชนะ 2-0สวัสดีครับนำท่านผู้ชมมาที่สนามลีโอสเตเดียมนะครับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกวันนี้มาดูฟอร์มของจ่าฝูง BG ปทุมนะครับจะเปิดบ้านเจอกับทีมอันดับ10สุพรรณบุรีครับวันนี้มีคุณพฤติคุณสุนทรนนท์และผมชลภัทรกลิ่นดอกไม้ทำหน้าที่เป็นทีมผู้บรรยายครับครับสวัสดีครับก็ BG ปทุมนะครับจ่าฝูงนะครับ13เกมก่อนหน้านี้พวกเขามี35คะแนนนะครับยังไม่พ่ายแพ้ใครเลยในลีกนะครับชนะ11แล้วก็เสมอ2ในขณะที่ทางฝั่งของสุพรรณบุรีครับ17คะแนนนะครับชนะ5เสมอ2แล้วก็แพ้6เกมนะครับนี้จะฝูงอย่าง BG ก็ได้เล่นในบ้านนะครับในเกมวันนี้ครับมาดูไลน์อัพ11ผู้เล่นของเจ้าบ้านก่อนเลยครับ BG ปทุมประตูเป็นชัดชัยบุตรพรมนะครับที่เหลือแนวรับใช้สุรศักดิ์สารพีนะครับแบ็กซ้ายนี่ลงสนามเป็นเกมแรกเลยนะครับในฤดูกาลนี้ทางขวาเนี่ยใช้ทางด้านของสุรชาติสารีพิมพ์ครับข้างหลัง3คนมีทศพลชมชนนะครับวิเตอร์คาโดโซแล้วก็อังเดสตุนเยสครับตรงกลางชุดเดิมนะครับสารัตอยู่เย็นทิพันธ์พ่วงจันทร์แล้วก็สุมัญญาปุริสายครับขณะที่แนวรุกเป็นชวัฒน์วิรชาติกับดานิลโตติครับขณะที่สุพรรณบุรีนะครับทางด้านของพวกสัปตูครับเป็นแพทริกเดโต้นะครับแนวรับมีวสันต์หุ่มแสนธินกรอสุรินครับมีทางด้านของเอลิอันโดนะครับพัทธิกไรเชลกสิเดชเวทยาวงจิรวัฒน์ทองแสงพราวนะครับปันเดชาเงินประเสริฐสุฟามี่นะครับอภิสรภูมิชาติและก็สิริมงคลจิตบรรจงครับนี่คือไลน์อัพ11คนแรกของทีมเยือนสุพรรณบุรีครับผู้สินเป็นคุณชัยฤกษ์งามสมนะครับขณะที่ผู้สินในห้อง VR 2ท่านเป็นคุณต่อพงสมสิงห์แล้วก็คุณกิตติศักดิ์พิกุลเงินครับขุมกำลังสำรองน่าสนใจนะครับฟาฮัสผู้สาประตูสำรองนี่ยังไม่เคยลงเล่นในฤดูกาลนี้นะครับเช่นเดียวกับหมายเลข27ครับณัฐวุฒินามทิพย์ครับกองหน้าดาวรุ่งอีกหนึ่งคนของทีมนะครับก็มีชื่อในเกมนี้เช่นเดียวกันนะครับในเกมที่วิจิตรปทุมปรับอยู่พอสมควรนะครับมีปัญหาวิงแบ็ก2ฝั่งครับสารัตปองสุวรรณทางซ้ายนะครับไม่ได้ลงนะครับวันนี้เป็นสุภศักดิ์สารพีขณะที่ทางขวาเนี่ยไปใช้จอมเก๋าอย่างสุรชาติสารีพิมพ์เลยครับส่งกุญสือครับโค้ชดุสิตเฉลิมแสนครับก็ทั้ง2คนนี้เล่นทันก่อนสมัยอยู่กับอิซิเทโรนะครับดุสิตเล่นเป็นแบ็กซ้ายอเดบายโยที่เป็นเซ็นเตอร์ฮาฟใช่ครับ
กุนซือของสุพรรณนะครับสุพรรณบุรีเองเดี๋ยวจบครึ่งฤดูกาลแรกเนี่ยจะมีเรียกว่าหน้าตาของทีมน่าจะปรับเปลี่ยนไปพอสมควรโดยเฉพาะเกมรับนะครับพวกประสานหุ่มแสนธินกรอสุรินหรืออาจจะมีจิรวัตรทองแสงดาวด้วยนะครับที่อาจจะไม่ได้อยู่กับทีมนะครับใช่แต่สำรองพวกเกมรับก็มีอย่างประสิทธิ์จันทุมสุบรีมีประทังพวกนี้นะครับก็สำหรับลงเป็นตัวจริงอยู่แล้วนะครับครับนะครับแต่เกมนี้เดี๋ยวต้องดูครับว่าบีจีจะเดินหน้าต่อเนื่องหรือเปล่านะครับแน่นอนว่าครึ่งการแรกสำหรับเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกพวกเขาโอเคแล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะหวังบ้านคว้าแชมป์ในบ้านปลายช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ถือว่าพวกเขาคุณภาพเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับเอาละครับเกมกำลังจะเริ่มนะครับเจ้าบ้านได้เริ่มเล่นก่อนนะครับวันนี้โตติตามตำแหน่งได้ยืนเป็นหน้าเป้าเลยเริ่มนะครับบีจีปทุมนะครับจะบุกจากซ้ายไปขวาครับมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นหลักๆประมาณ4ตำแหน่งด้วยกันนะครับถ้าชนะเกมนี้การันตีจบเล็กแรกจะเป็นทีมนำใช่ครับชาตรีชิมทะเลในตำแหน่งสต็อปเปอร์หายไปนะครับไปสลับเป็นสำรองแล้วส่งทศพลหมายเลข3ลงมาแทนแบบนี้นี่มันเข้าทางเลยครับคุณโอ่งยิ้มเลยครับหน้าเปิดซ้ายของชาววัดจากจังหวะฟาวที่ธินกรไปเสียให้กับสุมัญญาครับนำมาสู่ประตูแรกของ BG ปทุมยูไนเต็ดเลยครับดูลายยืนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับว่าทางด้านของอันเดสคุณเยสเหลื่อมล้ำหน้าหรือไม่อย่างไรนะครับครับตรงนี้เฮกันไปก่อนแล้วครับโอ้โหไม่น่าจะล้ำนะครับเหลือเลยครับสบายเลยครับแปะสวนทางทางด้านของเดโต้เข้าไปครับแปะมาให้สุรชาติยังได้เลยครับ 1-0 ครับขึ้นนำแบบรวดเร็วเลยครับคือบัวแปะไปพวงทางวิกเตอร์คาร์โดโซ่นะครับตูเยสอยู่ตัวไกลไม่มีใครตามมาเท่าไหร่เลยมาไม่ทันคุมห่างอย่างนั้นครับแนวรับของสุพรรณบุรีนี่ผู้เล่นยังสัมผัสบอลกันไม่ครบเลยนะครับใช่ครับสามประสานเมื่อสักครู่ครับโค้ชง้นสุรชัยโค้ชองค์ดุสิตแล้วก็มีโค้ชบอยสุภชัยอีกหนึ่งคนนะครับนะครับขึ้นนำเร็วเจ้าบ้านลูกตั้งเตะนี่เป็นทีเด็ดอยู่แล้วนะครับและตูนเยสนี่เป็นประตูที่4ของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้ด้วยอาเลยครับบีจีปทุมแบ็กซ้ายโค้ชสองคนเป็นแบ็กซ้ายนะครับทั้งดุสิตทั้งสุภชัยแล้วลุยมาของสุภศักดิ์ตรงนี้ครับโอ้โหลงเกมแรกของฤดูกาลครับโอ้โหเจ้าตัววายขอบคุณแฟนๆเลยพี่ๆเข้าไปกำลังใจทุกคนนะครับดูครับสารัตเองสุมัญญาเองครับแล้วหน้าแกยังเด็กอยู่ด้วยครับ1ประตูนัดแรกในเกมแรกเลยครับยังจำเป็นจะต้องติดต่อใครไหมครับตอนนี้ครับพูดมังดูแหวกมาแล้วกล้าเล่นมากนะครับคือเปิดตัดเข้ามาถ้าหลุดเดโต้ตัวไกลก็ยังมีธิติพันธ์รออยู่นะครับแต่ว่ามันแฉลบเข้าไปเลยครับนี่ครับเป็นประตูแรกของตัวเองในลีกสูงสุดด้วยนะครับครับโอ้โหดีใจกันใหญ่เลยครับคือจังหวะที่คือเชื่อว่าทุกคนเตรียมการมาแล้วครับดูครับสุภชัยหัวเราะร่าเลยคือเตรียมการที่ให้เขาเล่นเนี่ยเท่ากับว่าต้องซ้อมขึ้นเกมมาอยู่พักใหญ่แล้วครับแล้วก็ปล่อยลงตัวจริงวันนี้สุดท้ายมาทำประตูได้ครับอายุ20ปีเองเท่านั้นนะครับขึ้นเล่นชุดใหญ่แล้วแล้วทำประตูได้ด้วยไรเชลลูกนี้ก็ไม่ทันครับวันนี้เล่นแบ็คขวานะครับแทนสันติภาพที่ปทุมออกนำไปก่อนนะครับ2ประตูต่อ0ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงพักครึ่งแล้วก็ในช่วงครึ่งหลังๆกันต่อครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับก็เรียกว่าค่อนข้างที่จะเหนือกว่านะครับก็เป็นบรรยากาศของแฟนบอลที่เข้ามาชมเกมในสนามนะครับ BG ปทุมเองเกมล่าสุดแม้ว่าจะผิดหวังใน FA Cup
แต่ว่าในลีกผลงานก็ยังไม่แพ้ใครใช่ครับแล้วก็ดูเอกชนเท่านั้นนะครับอย่างแรกเราเปลี่ยนกันให้ทราบนะครับลงสนามด้วยความมั่นใจนะครับเหมือนกับคำให้สัมภาษณ์ของโค้ชโอ่งคือเฉลิมแสนหลังจากแพ้เอฟซีเมืองทองในเกมเอฟเอคัพเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็บอกว่าเอาจริงระบบรูปแบบวิธีการเขาพอใจและทำได้ดีกว่าเพียงแต่ว่าฟุตบอลมันก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับที่จะไม่ได้เป็นฝ่ายเก็บชัยชนะนะครับสุดท้ายดื่มกันใหม่ครับแล้วก็มาเดินหน้าในเกมดีในนัดนี้กันต่อเนื่องนะครับดูครับสีหน้าสีตาของผู้เล่นวิจิตรก่อนเกมครับค่อนข้างที่จะมั่นใจเลยทีเดียวใช่ก่อนเริ่มเกมนี่ผู้เล่นของวิจิตรปทุมก็เปลี่ยนตัวหลักจากเกม FA Cup ไปถึง4ตำแหน่งด้วยกันใช่ครับนะครับจังหวะแรกได้เลยนะครับนี่ครับ 1-0 ครับเป็นทางด้านของตุนเยสครับที่เติมมาเสา2แล้วก็วิ่งสอดขึ้นมานะครับคนที่ประกบเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเอเลียนโดนะครับไม่ทันไหวในเกมรับสักเท่าไหร่ครับเนี่ยครับแพทริกเดโต้นี่ยังไม่ได้รับบอลเลยนะครับเกมไม่ถึง2นาทีไปเฮก่อนเลยครับแฟนของดีจีทุมครับจุดเด่นอยู่แล้วนะครับรูปตั้งเตะดูครับพอดนำเร็วปุ๊บก็เรียกว่าความเครียดในเกมก็หายไปเยอะเลยใช่ครับแล้วก็โอกาสอีกครั้งหนึ่งก็ใกล้เคียงนะครับจากฟรีคิกเหมือนกันจุดเดียวกันวิธีการคล้ายๆกันแต่คราวนี้วิกเตอร์โดนคุม2คนครับก็เลยโป่งกดลงมาถือว่าทำได้ดีแล้วนะครับแต่เดโต้ก็ยังปฏิเสธเอาไว้ได้ครับครับนี่ครับ194ซมนะครับลูกโดกนี่เกมลีกล่าสุดที่เจอกับนครราชสีมานี่ก็มงไป2ลูกนะครับจังหวะ 2-0 ตรงนี้ครับสุภศักดิ์สารพีครับดาวรุ่งวัย20ปีนะครับที่ลงเล่นเกมลีกเป็นนัดแรกครับแล้วก็เบิกประตูเบิกสกอร์แรกให้กับตัวเองในลีกสูงสุดด้วยนะครับเป็นประตูที่ทำให้ BG หนีเป็น 2-0 ครับโซโล่เดี่ยวมาเองเลยครับใช่ลูกนี้ต้องชมนะครับอายุ20ปีลงเป็นเกมแรกแต่กล้าเล่นมากนะครับกล้าพาบอลเข้ากรอบเขตโทษเลยลูกนี้ก็ควรหนีเป็น3ครับแต่ว่าก็คือขวางด้วยปฏิกิริยาอยู่แล้วนะครับแพทริกเกโตโตติอดใส่สกอร์ครับคือเจ้าตัวก็หันไปบอกว่าสุบัญญาทางทิติพันธ์จ่ายสวยแล้วนะครับครับนี่ครับอเดบายโยไม่รู้จะแก้ยังไงนะครับครึ่งแรกนี่เป็นรองคนครับระหว่าง BG ปทุมกับทางสุพรรณบุรีครับครึ่งหลังกำลังจะเริ่มครึ่งแรกเป็นเจ้าบ้านออกนำไปก่อน 2-0 ด้วยกันนี่ครับแพทริกเดโต้นะครับครึ่งแรกเองก็โดนลูกแรกนี่ยังไม่ได้รับบอลเลยนะครับโดนตั้งแต่ยังไม่ถึง2นาทีรูปเกมค่อนข้างที่จะเป็นทาง BG ปทุมที่ครองเกมมากกว่าครับเกมบุกของสุพรรณยังไม่ต่อเนื่องนะครับจังหวะพักบอลแดนหน้ายังไม่ค่อยได้นี่อเดบายโยครับอายุ46ปีนะครับก็สุพรรณบุรีเองฤดูกาลนี้สถานการณ์เป็นช่วงๆนะครับช่วงเริ่มต้นใหม่ๆนี่ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมมากแล้วก็มีมาแพ้ติดๆกันแล้วก็ช่วงหนึ่งผลงานดีถึงขั้นลุ้นไป AFC แชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแต่ว่าใน2นัดหลังนี่ก็แพ้รวดแล้วก็โดนยิงไปถึง6ประตูด้วยกันนะครับมาว่ากันใหม่เดี๋ยวต้องดูสุพรรณบุรีนะครับว่าจะปรับกลยุทธ์แล้วก็ปลุกเร้าในเรื่องของการเล่นกันกลับมาได้ดีแค่ไหนนะครับ1ประตูก่อนนะครับเพื่อกลับสู่เกมแต่ฝั่งเนี้ยอารมณ์ดีดูสบายใจครับคนงวนคนโองครับสถิติเกมเยือนของสุพรรณบุรีเองก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ7นัดชนะ2เสมอ1แพ้ไป4ขณะที่ BG ปทุมเกมในบ้านนี่6นัดชนะ5เสมอ1นะครับตอนนั้นเสมอกับสมุทรปราการไปกำลังจะเริ่มในช่วงครึ่งหลังครับเดี๋ยวดูว่าสุพรรณบุรีจะมีแท็กติกอะไรมาสู้นะครับครึ่งแรกนี่เกมบุกนี่ทำอะไรกองหลัง BG ปทุมไม่ได้เลยครับดูตรงนี้ยังไม่มีงานรายการการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเพิ่มเติมนะครับครับสุพรรณบุรีขยับในครึ่งแรกอภิสิทธิ์จันทุมลงมาแทนอภิสรภูมิชาติแล้วนะครับอเดบายโยเนี่ยปรับหมากไปก่อนแล้วสารัตครับแปะให้ทิติพันธ์เปิดมาลูกนี้ยังติดทางจิรวัตรวสันต์ต้องอาจจะต้องกล้าแลกมากกว่านี้ครับคือกล้าที่จะทำครับบอลลั่นมานะครับดูนะครับแล้วสุรชาติถึงตรงนี้ครับแต่ว่า
โอ้นี่เจ้าตัวก็งงครับเพราะว่าเขาถามว่าเจตนาหรือเปล่าหรือตั้งใจไหมเนี่ยคงไม่ใช่แน่ๆนะครับครับแต่ว่าเขาเข้าไปเต็มๆเหมือนกันแล้วตอนนี้สำคัญก็คืออาการของประสิทธิ์นั่นแหละครับครับเป็นอย่างไรบ้างคือเนี่ยก็คือเขาก็เอาเข่าแทงบอลไปด้วยนะใช่ครับคือเข่าที่ลอยมาเนี่ยเป็นจังหวะที่เขาแทงบอลไปแล้วก็เกมเดินต่อนะครับจังหวะ follow through ไปก็จังหวะที่โดนนี่น่ากลัวนะครับโดนที่ศีรษะเลยดียังมีเบี่ยงหลบบ้างนะครับใช่ครับคือประสิทธิ์เองอ่ะหันมาเจอพอดีก็นั่นแหละครับพยายามเบี่ยงแล้วครับนี่เป็นการพิจารณาเรื่องของใบแดงนะครับยานโอ้เรียกครับโอ้โหนี่ถ้าโดนนี่ถือว่าน่าเห็นใจเลยนะครับเนี่ยครับเจ้าตัวก็พยายามอธิบายหลายๆคนก็พยายามอธิบายครับเนี่ยครับตุนเดสถึงกับบอกว่าฝั่งประสิทธิ์เนี่ยก้มศีรษะต่ำลงมาเองด้วยแต่การตัดสินเกิดขึ้นไปแล้วนะครับครับตัดสินใจจากการเช็ค VARโอ้โหจากเกมที่เหนือกว่าครับอะไรครับแหมสุรชาติก็คือจะว่าโชคร้ายก็ต้องว่าอย่างนั้นแหละครับครับคือทางฝั่งสุพรรณบุรีเองก็ไม่มีใครมาประท้วงจังหวะที่ตอนโดนแรกนะครับไม่มีใครยกมือว่าเป็นจังหวะที่เล่นรุนแรงนะครับส่วนจะนักบอลเข้าใจกันดีนะครับแต่ว่าบุกทีครับนี่ครับทุกคนก็เป็นจังหวะปกตินะครับครับประสิทธิ์มองว่าเล่นอันตรายและจังหวะที่โดนก็ต้องยอมรับว่าอันตรายนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าเจตนาไม้เนี่ยไม่ใช่แน่ๆครับสำหรับสุรชาติโค้ชโอ่งครับต้องปรับเปลี่ยนแทคติกกันใหม่นะครับชูมาเป็น4-4นี่บนใครลงมาครับหรือยังไงครับเดี๋ยวดูนะครับธีรพันธ์อาจจะออกไปขวาก่อนได้ครับเอาละครับมีเวลาประมาณตัวครึ่งชั่วโมงกว่านะครับสุพรรณบุรีรวมทดเวลาไปด้วยก็น่าเห็นใจครับสุรชาติแกไม่ได้ตั้งใจทำร้ายคู่แข่งอยู่แล้วนะครับครับสุพรรณบุรีขอเป็นผู้นะครับแล้วสุพรรณบุรีลูกตั้งเตะอีกแล้วนี่ครับคือก่อนจะเตะกันจะบอกว่าไม่ได้จุดโทษแต่ลูกตั้งเตะก็ใช่ว่าจะไม่อันตรายนะครับบีจีปทุมแล้วก็จบโดยธีรพันธ์พ่วงจันทร์ครับ3-0ครับโอ้เดโต้ก็มาจ่อๆเลยครับตรงนั้นมงกดลงพื้นนะครับปัดไม่ออกนี่ครับลูกตั้งเตะของบีจีปทุมอันตรายทุกพื้นที่เลยแล้วเหมือนการฝึกซ้อมในแง่ของการวิ่งการยืนนะครับสลับกันไปหมดครับนี่ครับคราวนี้เป็นชาตรีครับที่มงตั้งกลับไปเลือกตัวไกลมาเป็นชาตรีนะครับมงตั้งกลับไปในพื้นที่ตรงนั้นครับธีรพันธ์รออยู่เรียบร้อยเลยครับ 3-0 ในกรอบตัวน้อยกว่าอยู่แล้วนะครับ BG ปทุมแต่ว่าทำได้ดีจริงๆครับเป็นประตูที่3ของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้นะครับสำหรับธีรพันธ์พ่วงจันทร์เอาครับเป็นงานยากครับไปอีกสุพรรณบุรีลูกนี้จะกระดกหนีสิริมงคลไม่ได้กสิเดชโดนทางคาร์โดโซเข้ามาครับYes, แต่ว่าธีรกรน่ะล่วงลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวดูว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่เป็น4-0แล้วนะครับก็บวก2สกอร์ในวันนี้ของตุนเยสก็เป็นประตูที่5ของตัวเขาเองครับครับนี่ตุนเยส5ครับแล้วก็ทางฝั่งของวิกเตอร์7ครับกองหลังแยกดาวซันโบกันภายในทีมนะครับตอนนี้นี่ครับทั้งเกมรับเกมบุกลูกตั้งเตะก็ช่วยได้ด้วยดูธีรกรก่อนครับหนุ่มไม่น่าฟาวครับเพราะเหมือนวิ่งไปชนหลังตุนเยสเองครับโอ้แล้วขึ้นหมดจบจริงๆครับจังหวะขึ้นของอันเดสตุนเยส
เดโต้ก็เซ็งครับบ่นอุบเลยครับครับโอ้แล้วนั่นแหละครับทิ้งตัวกันหมดสภาพเลยครับเล่นของสุพรรณบุรีแล้ววางมานี่คือทางตูเยสกับคาร์โดโซ่นี่ใหญ่อยู่แล้วนะครับจังหวะขึ้นนี่โอ้โหแต่สุพรรณนี่สู้ไม่ได้จริงๆส่วนชัดชัยนี่ก็น่าจะเก็บคลีนชีทได้อีกนัดนึงครับครับ4-0แล้วครับถ้าไม่เสียประตูนี่จะเป็นเกมที่9ในลีกนะครับที่ไม่เสียประตูสิเดชครับเรียกฟาวจากทิติพันธ์ได้หาเลยครับมีรางวัลปลอบใจยังไงไหมเอาเล่นเร็วเลยครับเจอสารัตบังไว้อีกเอ้าตามไปแย่งได้ครับแพทริกไรเชลแต่ว่าก็ลั่นอยู่ดีครับในกรอบเขตโทษนี่ครับเกมรับเหนียวแน่นเหลือเกินเมื่อสักครู่ทำประตูให้โอ้ยแล้วมีเปิดเหมือนเข้าอันตรายครับปานเดชาปานเดชาเหลืองไปแล้วนะครับเป็นใบเหลืองนะครับปานเดชาแต่ว่าจังหวะยืนคุมตรงนั้นเนี่ยโอ้โหรอดพ้นการเสียประตูไปนะครับบีจีเพราะจ่อแล้วเหมือนกันนะครับจังหวะยิงสมทิพันธ์นี่มาเจ็บท้ายเกมครับจังหวะเข้าบอลนิติพันธ์เองก็โดนอัดหนักๆหลายรอบนะครับปานเดชานะรอดใบเหลืองมาตลอดมาจนถึงท้ายเกมเนี่ยครับเป็นใบที่7ของเจ้าตัวแล้วฤดูกาลนี้ปานเดชาเอาครับแล้วก็จบ90นาทีนะครับเป็นเจ้าบ้าน BG ปทุมที่เปิดบ้านแล้วเก็บ3คะแนนได้ครับก็เอาชนะทางสโตรดีไป 4-0 ครับ2ประตูในครึ่งแรกจากอันเดสตูเยสและก็สุภศักดิ์สารพีนะครับ2ประตูในครึ่งหลังจากทิศพันธ์พุ่งจันทร์และปิดท้ายโดยอันเดสตูเยสอีก1ประตูครับครับเก็บเพิ่มมาเป็น38คะแนนนะครับสำหรับทาง BG ปทุมวันนี้เวลาการถ่ายสดหมดแล้วนะครับคุณพฤติคุณสุนทรนนท์ผมชลภัทรกลิ่นดอกไม้พร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ